สายตาที่จับจ้องอยู่กับเป้าหมายอย่างไม่ลดละนั้นคือสัญชาตญาณของนักล่าแห่งท้องสมุทรในตาประดุจเหยี่ยวของเขากำหนดเป้าหมายของเหยื่อที่กำลังแหวกว่ายอยู่ในน้ำได้อย่างแม่นยำด้วยน้ำทะเลที่ลดระดับลงจึงทำให้เขาสามารถมองเห็นชีวิตที่แหวกว่ายอยู่ใต้น้ำได้อย่างชัดเจนฉมวกในมือพรานทะเลเตรียมพร้อมปลายแหลมของมันรอที่จะพุ่งเข้าสู่เสี้ยวนาทีแห่งชีวิตหนึ่งชีวิตที่จบลงไปนั้นเป็นการต่อชีวิตให้กับชาวเลมอร์แกนได้ผ่านพ้นไปได้อีกหนึ่งวัน